นี่ถนนยงพิงครับใกล้ๆกับสถานีรถไฟคุณหมิงครับนี่ร้านที่รูปเป็นแบ็คแบนนะครับชาเซียนนะฮะดีลิเคซี่เนี่ยชาเซียนเสี่ยวชื่อเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับดีครับเกี๊ยวซึนะครับขายเกี๊ยวหนึ่ง35 บาทไส้หมูกับผักปรุงรสแป้งขนมหนึบนะครับมันเหมือนเกี๊ยวซ่าที่ไม่ได้ทอดอ่ะเอามานึ่งแทนใช่ทำไมมันเกิดครับยาถุยฟ่านก็จะมียาถุยหรือว่าขาเป็ดนะไม่ขาเป็ดนะครับแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็มีไข่นะครับราดมานี่เป็นอาหารแบบร้านนี้เป็นอาหารแบบฟูเจี้ยนนะฟูเจี้ยนก็คือฮกเกี้ยนนะครับหลายอย่างอันนี้ตันเมียนนะนี่ของวลิศอันนี้จะเป็นบะหมี่ปรุงรสนะครับอร่อยดีถ้าภาคกลางเนี่ยปกติตาก็จะเป็นอะไรนะแต่จิ๋วแต่จิ๋วจะมีภาคกลางแต่การลงเรือสับเขาเข้าเรือแล้วก็จะนี่เต้าหู้ครับอร่อยนะแม่เอามาลองนี่แหละเอาแม่หนีเองขึ้นมาแม่ขาเป็ดขึ้นมาปุ๊บจะสั่งแถวที่สองอ่ะอืมไอ้อันนี้ก็น่าจะอร่อยหมดสั่งชั้นเป็ดพะโล้เต็มเต็มเลยครับเป็ดพะโล้เต็มเต็มเลยเอามาทั้งขาอย่างนี้ครับเกี๊ยวทอดครับข้างในมีอะไรอ่ะไม่รู้ของร้อนนะร้อนก็อร่อยอร่อยตรงนี้สุดหยวนครับก็50 บาทเอ้ยนี่น่ากินมีผักมีครับนี่น่าจะละก็9 หยวน45 บาทเผ็ดร้อนหน่อยนะครับหมูเค็มยูนนานที่เป็นหมูเค็มตากเอาไว้แล้วก็ซอยๆมาหั่นกับผัดกับพริกแห้งสไตล์แบบอาหารเผ็ดร้อนนะเกี๊ยวทอดนะครับวางวางวางซื้อซื้อฮะซื้อครับนี่ครับชิมกันดูน้องเขายังไม่พ้นเมืองลาวหว่าเขาก็ซื้อนี่เป็นน้าชูอ่ะต้องรอข้ามมือนี่เป็นไส้ผักครับแข็งไม่แข็งไม่ลองดูครับใส่ไข่กินเลยกินเลยครับก็เพิ่มเติมก่อนปิดท้ายนะครับว่าร้านเนี่ยครับที่หน้าตาคล้ายๆกับตัวในเกมแพ็กแมนสมัยก่อนนะครับชาเซียนเสี่ยวชื่อนะครับก็เป็นร้านที่มาจากคล้ายๆอำเภอหนึ่งนะครับในมณฑลฝูเจี้ยนนะครับฝูเจี้ยนเนี่ยเป็นภาษาจีนกลางถ้าบ้านเราก็ต้องบอกว่าฮกเกี้ยนนะครับที่มีเมืองแช่เหมินนะครับอะไรงั้นอยู่นะฮะก็ถัดจากซ่านโถหรือว่าซัวเถาไปหน่อยหนึ่งนะฮะก็ที่ตรงนี้อยากแนะนำไว้เพราะว่าเป็นร้านที่ดูสังเกตเลยครับมีประมาณน่าจะหลายพันแห่งในประเทศจีนครับเป็นแฟรนไชส์นะครับทั่วไปเป็นร้านคือเป็นร้านอย่างที่เห็นคือมีเป็ดพะโล้มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารที่สไตล์คล้ายๆกับอาหารจีนปักใต้ต้องบอกว่าเป็นอาหารจีนปักใต้แล้วก็เป็นอาหารจีนที่คนไทยคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเมืองจีนเนี่ยไปเจออาหารแถวซื่อชวนเสฉวนนะฮะกุยโจกุยหยางนะครับฉงชิ่งเฉิงตูฉางซามันจะทานยากหน่อยเพราะว่าก็จะมีเผ็ดมีน้ำมันหรือปักกิ่งก็จะไปจืดหรือจะมีอย่างอื่นที่มีแปลกประหลาดอย่างนี้เยอะนะครับเราอาจจะทานไม่สะดวกแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยจะเจออาหารที่คุ้นเคยบ้านเรานะครับก็เลยรีวิวมาฝากกันผมขออภัยด้วยครับเพราะว่าตอนรีวิวเนี่ยข้างๆก็มีก่อสร้างกันอยู่นะครับ
พอดีก็แวะทานข้าวกับเพื่อนๆที่ไปเที่ยวคุณหมิงกันตรงนั้นอยู่ใกล้ๆฐานรถไฟนะฮะคุณหมิงหัวเชอจานนะฮะก็เขาก็มีก่อสร้างอยู่เลยเสียงดังเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจำแพ็กแมนนี้ให้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันกับผมสวัสดีครับ